ท่อน้ำครับผมครับวันนี้เป็นอีสุครับผม130แรงครับผมเอามาติดตั้งสเปเชียลครับเป็นงานบรรทุกหนักพวกมอเตอร์ประมาณสักน้ำหนักประมาณ1ตันอย่างเงี้ยประมาณนั้นรถจะแกว่งรถจะแบบแกว่งประมาณแบบมันกระลุกกระเดกอ่ะสายซ้ายขวาเลื้อยเป็นงูครับขับเร็วๆก็ใส่ก็นิ่มขึ้นเยอะจากที่เคยนั่งหน้ารถอ่ะมันจะสายไปสายมารู้สึกได้ชัดเลยพอติดตั้งไปแล้วก็หายเป็นปกติครับ